ครับมันก็ต้องคล้ายๆกับไม่ทันน่ะนะมาซื้อของก็บ่ทันคล้ายๆกับแต่ก่อนเราก็เคยมาอยู่ที่2ที3อย่างนี้อยู่ทางเลือกแต่มาที่นี้ก็ให้มาเวลาที่4นี่เราก็มาไม่ทันแล้วซื้อของก็บ่ได้หลายลูกค้าทุกคนก็ยานคือกันเขาเจ้าก็ระมัดระวังคือกันตอนจันมากก็ใส่หน้ากากเลยผมก็ทั้งห้างพวกเขาหน้ากากผมก็ระมัดระวังอยู่นะปกติเนี่ยคุณลุงเดินทางมาจากบ้านไหนครับอำเภอปลาปากครับตลาดปลาปากตลาดปลาปากครับผมเอานี้เอาไปส่งก็ตลาดปลาปากลูกค้าเขาจะรอเลยแต่ก่อนในที3ที2ที3เขาจะมารอผมเลยเขาจะได้แล้วเขาก็โทรจดอ๋อคุณลุงนี่ไปจดมาก่อนแล้วจดแล้วครับแล้วเขาจะโทรสั่งเลยกระดาษอยากได้อะไรได้แล้วก็เอาไปขายเพิ่มนิดหน่อยเอาไปขายเพิ่มมันนี่ก็ได้ครับเอาไปขายเพิ่มเติมนิดหน่อยครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นจดไม่ทันถ้ามาหากินนะครับเรื่องนั้นก็เข้าใจอยู่เรากันเกี่ยวกับโควิดอะไรนะครับแต่ว่าเราก็มัดระวังอยู่เราก็ไม่เป็นมั่วไม่อะไรไม่ใกล้ชิดไม่อะไรไปนั่นก็เหมือนกันถ้าคนแปลกหน้ามาเนี่ยระมัดระวังเลยถ้าคนแปลกหน้ามาซื้อเขาไม่ใช่นั่นแต่ถ้าคนกันเองกับบ้านเรากับนี่กับบ้านนอกบ้านนาเนาะมันก็ปลอดภัยระมัดระวังตลอดเหมือนกันก็ฝากก็คงจะประมาณตีห้าวิ่งรถประมาณ30 นาทีก็เอาไปแจกจ่ายทันไหมครับทันไหมเนี่ยอันนี้เขาก็รอคนที่รอนี่ป้าเขาก็รื้อมันมีญาติผมช่วยอยู่2 คนขนลงเลยแสดงว่าเอาไปลงไว้ที่บ้านเลยแล้วเขาก็ไปรอรับลงตลาดเลยโอ้ลงตลาดแล้วเขาก็รอรับเขารออยู่ตลาดใหม่ครับอยากให้อันก็ดูอันถ้าตลาดนี่ก็เปิดดูเอาอันเช่นอย่างเช่นว่าตลาดในนครพนมเนี่ยเขาว่าตีห้าอยากจะให้ดูว่าเป็นตลาดไปอย่างเช่นนาแกเลยมันไม่มีเรื่องระบาดเรื่องอะไรก็อยากให้อันขึ้นอีกอาจจะเป็นที่สองที่สามเหมือนเดิมที่ไหนมันระบาดก็ให้กำชับเข้าเป็นพื้นที่ไปอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพรบนี่ก็เหมือนกันก็อยากจะให้ใช้เป็นพื้นที่เรานี่ไม่เดือดร้อนอะไรตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่เดือดร้อนกันระมัดระวังกันอยู่ท่านนายกท่านกรรมการตลาดเขาก็ดูแลกันอยู่ว่าตักเตือนกันอยู่ว่าให้สายหน้ากากนะอะไรนะเราก็ดูแลกันตอนนี้ก็ยังไม่ระบาดก็ระมัดระวังอยู่ครับตรงนี้อยากให้เป็นปกติกันแหละเข้าใจอยู่ว่าเราช่วยกันทุกคนแต่เรามาตลาดเราก็อันนั้นแบบนี้เนี่ยผมก็อยากห่างๆนะคุยกันอย่างนี้แบบคนแปลกหน้าเราไม่เคยรู้จักก็อยากห่างๆคุยกันห่างนั่นแต่คล้ายๆสนิทก็ดูมาแต่ไซมาเลยไปกรุงเทพมาบ่ๆก็หยอกกันก็ระมัดระวังไม่เห็นไม่กินเหล้าไม่อะไรตรงนี้ไม่เป็นไรมาทำมาค้าขายค้าขึ้นขยันขันแข็ง